รอบชายแดนแว้นทั่วไทยค่ำไหนนอนนั่น 28,000 กิโลเมตรน้ำตกตาดขามยามเช้าอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกานครพนมมีป้ายบอกว่าน้ำลึกห้ามลงเล่นน้ำแม่น้ำสองสีที่ไหลมาจากด้านโน้นก็คือแม่น้ำสงครามนครพนมไหลมาลงแม่น้ำโขงสีไม่เหมือนกันไม่ปนกันก็เลยมองเห็นเป็นสองสีเงาพระอาทิตย์ฝั่งโน้นคือสปป.ลาวจุดชมวิวแม่น้ำสองสีชัยบุรีวันนี้มีตลาดนัดไทยลาวที่อำเภอท่าอุเทนนครพนมโอ้สินค้าหลากหลายเป็นท่าเรือข้ามฟากจากไทยกับลาวโอ้ฝั่งลาวมีแม่น้ำอะไรอีกสายหนึ่งไหลมาลงแม่น้ำโขงด้วยคึกคักมากพระธาตุท่าอุเทนวัดโพชัยอำเภอท่าอุเทนนครพนมมาชมการเตรียมงานไหลเรือไฟนครพนมเป็นไหลเรือไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะแต่เราเห็นที่ตั้งๆแผงไม้ไผ่เนี่ยข้างล่างมันเป็นทุ่นไม้ไผ่ลอยน้ำอยู่เขาเตรียมงานกันประมาณ2เดือนแต่ละเรือไฟแต่ละลำในลงทุนก็เป็นแสนขึ้นไปอย่างลำเนี่ยที่อำเภอบ้านแพงถามคนงานเมื่อกี้เขาบอกว่า400,000กว่าของอำเภอเมืองนั่นเป็นล้านเลยโอ้เนี่ยคือการเตรียมงานไหลเรือไฟมีคนประชุมทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเดี๋ยวถึงเวลาคือตะเกียงไฟที่ทำจากอะไรอ่ะกระป๋องโค้กกระป๋องพวกเครื่องดื่มต่างๆนี่มากินมานอนกันอยู่นี่เลยคนงานไหลเรือไฟปีนี้นี่9-16ตุลาคมวันที่ไหลจริงๆก็คือคืนวันที่16เชิญมาชมนะครับผมก็จะมาด้วยพระธาตุนครวัดมหาธาตุนครพนมสวยงามอยู่ริมน้ำโขงเลยที่เห็นฝั่งด้านโน้นของน้ำโขงก็คือเมืองท่าแขกลาวจุดชมวิวหนองหานที่ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองสกลนครวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารสกลนครศาลากลางจังหวัดสกลนครอยู่ในศูนย์ราชการ
ครับสวัสดีครับที่จังหวัดสกลนครนะฮะดร.ดำเนินยาท้วมก็ได้สัญจรมาที่จังหวัดสกลนครแล้วก็แวะมาเยี่ยมน้องๆได้คุยกันหลายเรื่องได้คุยกันหลายเรื่องที่คุยนี้ผมสุวิทย์สงครามนะครับก็รู้สึกยินดีหลังจากไม่ได้เจอกันสองปีนะเจอกันสองปีเห็นหน้าใน Facebook เรื่อยเลยก็เห็นทุกวันนะวันนี้มาตามหาตัวเจอตามหาจนเจอครับ